ชื่อศิรินมนลินินค่ะเออเรียนศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะเ,าาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็ได้เข็มตีสอนด้วยค่ะก,ก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ความพยายามเราพบกับความสำเร็จค่ะาาออค่ะก็คือวิธีการเรียนก็คือเราต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะคะต้องจัดสรรเวลาเพราะว่าเออทำงานด้วย มีครอบครัวด้วยแล้วก็มาเรียนปริญญาใบาที่สองด้วยภาระมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดการเวลาตัวเองให้ดีๆค่ะแล้วก็ศึกษาวิชาที่เราจะเรียนโดยโดยกว้างๆก,างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเจาะลึกไปแล้วก็ทํากิจกรรมทรงให้สม่ําเสมอพร้อมทั้งอ่านหนังสือให้สม่ําเสมอค่ะก็อย่างที่บอกก็คือมีภาระทั้งทางครอบครัวแล้วก็ภาระงานด้วยก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องเรียน เต็มเวลาได้ก็มสทก็ตอบโจทย์ที่ว่าเราสามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทางก็เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะ ก็คือตัววิชาที่เรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษก็คือภาษาเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญในการสื่อสารในชีวิตประจําวันก็คือใช้ในงานค่ะเพราะว่าพี่เป็นเภสัชกรแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในการจ่ายยากับผู้ป่วยต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการอ่านงานวิจัยการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษก,ฤษก็ตรงนี้ก็เราสามารถนามาใช้ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้ ใช้สอนลูกๆได้ค่ะก็คือเอามาใช้ที่บ้านได้แล้วก็คือฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกลูกๆได้ค่ะ ได้ค่ะก็มศทก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสกับทุกๆคนเปิดโอกาสกับทุกๆคนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่าใช้จ่ายก็ไม่ไม่ถือว่าสูงนะคะก็คือสะดวกหนังสือก็ส่งไปถึงบ้านหรือว่าถ้าบางบางรา,า,ายวิชาเนี่ยค่ะก็จะมะีสื่อการสอนทางอินเทอร์นเน็ตเราก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ได้ไม่ต้องรอตำราอย่างเดียวค่ะ